วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมก.แห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และปลอดภัยจากไข้หวัดนกครับผู้ฟังครับในช่วงหน้าหนาวซึ่งมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้ผู้ฟังหลายๆท่านมีอาการเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดแพ้อากาศหรือภูมิแพ้ง่ายกว่าในฤดูกาลอื่นๆเนื่องจากเชื้อไวรัสบางชนิดนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นในอากาศสูงซึ่งนับวันเชื้อโรคเหล่านี้ก็เริ่มที่จะกลายพันธุ์ให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นและต่อต้านยาหรือไวรัสที่จะนำมารักษาได้มากขึ้นครับซึ่งจะผิดกับมนุษย์เรานะครับที่นับวันภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเริ่มอ่อนแอลงทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปในร่างกายจนทำให้เกิดโรคต่างๆได้ในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้โรคไข้หวัดนกจะเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนึงครับเชื้อโรคชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะใช้เวลาเพียงไม่นานที่จะทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายและส่งผลให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเสียชีวิตในระยะเวลาไม่นานครับซึ่งพาหะของโรคนี้ก็จะเป็นสัตว์ปีกทุกชนิดทั้งที่เรานำมารับประทานและนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงครับหากเราสัมผัสหรือรับประทานสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนกไปแล้วครับโอกาสที่เราจะติดเชื้อไข้หวัดนกนั้นมีสูงมากครับซึ่งในปีแรกๆที่โรคไข้หวัดนกได้เกิดขึ้นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกหลายๆฟาร์มต้องฆ่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ครับเนื่องจากการติดเชื้อไข้หวัดนกหมดทั้งฟาร์มประชาชนต่างกลัวโรคนี้กันมากขึ้นส่งผลให้มีการบริโภคสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่หยุดชะงักในช่วงขณะหนึ่งครับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่หลายๆจะต้องขาดทุนกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็ฟังครับเราจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไรให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกสามารถเลี้ยงสัตว์ปีกได้อย่างปลอดภัยปราศจากไข้หวัดนกก็ฟังสามารถหาคำตอบได้ในช่วงหน้านะครับมาต่อกันเลยนะครับผู้ฟังครับเมื่อประมาณหลายปีก่อนโรคไข้หวัดนกกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและจากปัญหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2546เป็นต้นมานับว่าสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตตลอดจนการส่งออกสัตว์ปีกของประเทศมากมายมหาศาลนับเป็นหมื่นล้านกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงออกกฎหมายและมีผลบังคับใช้โดยให้ผู้ประกอบการการผลิตสัตว์ปีกต้องขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟาร์มตามที่กำหนดจึงจะสามารถเลี้ยงสัตว์ปีกได้ครับแต่ผู้ฟังทราบไหมครับว่าสำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบหลังบ้านนั้นรัฐบาลยังไม่มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจึงทำให้ชาวบ้านไม่กล้าหรือขาดความมั่นใจในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นจำนวนมากครับหากพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังชะลอตัวในปัจจุบันประกอบกับไก่พื้นเมืองที่มีราคาดีมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นโอกาสและทางเลือกที่น่าสนใจของชาวบ้านในการที่จะเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดีครับเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วไก่พื้นเมืองจะมีความแข็งแรงทนต่อโรคหากินเองได้และประกอบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นพื้นที่ราบรุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารธรรมชาติที่เหมาะแก่การนำมาเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สิ่งเหล่านี้คือต้นทุนที่ธรรมชาติช่วยเอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อให้ผู้เลี้ยงไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงอีกทั้งยังเป็นการน้อมรับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตามอีกด้วยครับด้วยเหตุนี้เองคุณสุชาติสงวนพันธ์นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ศึกษาหลักการเพื่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองระบบปิดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบหลังบ้านเพื่อเพิ่มรายได้และปลอดภัยจากไข้หวัดนกครับก็ฟังครับจากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้ทราบได้ว่าการที่อาจจะเลี้ยงไก่บ้านพื้นบ้านนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประสบความสำเร็จและปลอดจากโรคไข้หวัดนกนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเกินกว่าความสามารถของชาวบ้านที่เคยเลี้ยงมาครับเพียงแต่ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการเลี้ยงไก่และเทคนิควิธีการเลี้ยงและพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลผลิตไก่ที่มีจำนวนมากขึ้นและมีคุณภาพตามที่ต้องการและประการสำคัญคือเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกกับไก่พื้นเมืองและตัวผู้เลี้ยงเองได้ด้วยครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับผู้ฟังครับรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกเป็นรูปแบบที่อาศัยหลักการของระบบการปลอดภัยทางชีวภาพที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นมาตรการให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการค้าต้องปฏิบัติตามเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกแต่ได้นำมาทำการประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปแบบวิธีการผลิตที่ง่ายปฏิบัติที่ง่ายเหมาะกับศักยภาพความพร้อมของผู้เลี้ยงและสภาพความเป็นอยู่ของไก่พื้นเมืองตามแบบตามธรรมชาติครับซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ3ประการด้วยกันนั่นก็คือการเลี้ยงไก่ในบริเวณที่กำหนดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องและเหมาะสมครับสำหรับการที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองในบริเวณที่กำหนดโดยให้ไก่อยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขนั้นต้องมีการกำหนดรูปแบบลักษณะโรงเรือนที่เหมาะสมเนื่องจากธรรมชาติของไก่พื้นเมืองมีนิสัยชอบคุ้ยเขี่ยหากินอาหารเองครับซึ่งจะทำให้ไก่มีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อโรคดังนั้นรูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อไก่พื้นเมืองจึงควรเป็นโรงเรือนแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดคือจะเป็นโรงเรือนเพื่อให้ที่อยู่อาศัยและที่นอนของไก่ในตอนกลางคืนและมีบริเวณพื้นดินบริเวณนอกโรงเรือนด้วยครับลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดนั้นขนาดโรงเรือนควรมีความกว้างคูณยาวอย่างน้อย 4×8 เมตรซึ่งสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ประมาณ 80-100 ตัวมีการปิดกั้นด้วยลวดตาข่ายหรืออวนเพื่อป้องกันสัตว์อื่นๆที่เป็นพาหะของโรคไข้หวัดนกอย่างเช่นนกและสัตว์อื่นๆที่เป็นศัตรูเข้ามาภายในโรงเรือนอย่างเช่นหนูหรืองูหลังคาโรงเรือนอาจจะมุงด้วยจากหญ้าแฝกหรือกระเบื้องก็ได้ครับซึ่งต้องคำนึงถึงการระบายถ่ายเทอากาศที่ดีด้วยด้านหน้าของโรงเรือนก็ควรจะมีประตูเปิดปิดเข้าออกและมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหน้าโรงเรือนในเฉพา
ในสภาวะปกติอาจจะไม่ต้องปิดประตูแต่ในสภาวะที่เกิดโรคไข้หวัดนกควรจะปิดประตูให้ไก่อยู่แต่ในโรงเรือนพื้นภายในโรงเรือนควรเป็นพื้นปูนหรือการใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดมูลไก่ส่วนภายในโรงเรือนควรทำเป็นขานนอนเพื่อให้ไก่นอนสูงจากพื้นประมาณ 50-70 เซนติเมตรและควรกั้นห้องเพื่อเลี้ยงลูกไก่ระยะแรกเกิดด้วยครับสำหรับรอบๆโรงเรือนควรจะมีบริเวณหรือพื้นที่เพื่อให้ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารอย่างน้อย150ตารางเมตรมีการกั้นบริเวณพื้นที่ด้วยลวดตาข่ายหรืออวนที่มีตาทีความสูงประมาณ2เมตรและควรมีพื้นที่ร่มเงาเพื่อให้ไก่ได้พักอาศัยและปลูกสมุนไพรบางชนิดอย่างเช่นฟ้าทลายโจรหญ้าและพืชสมุนไพรอื่นๆเพื่อให้ไก่ได้จิกกินเป็นอาหารได้ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับหลักสำคัญในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อป้องกันไข้หวัดนกข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติตามความระบบความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากลดต้นทุนลงสูงครับแต่ให้ผลคุ้มค่าต่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกต่อไก่และที่สำคัญนะครับคือปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงและสมาชิกในครอบครัวผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับควรให้ความสำคัญด้วยการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ผู้เลี้ยงต้องมีรองเท้าประจำสำหรับเปลี่ยนเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงไก่อาจเป็นรองเท้าบูทหรือรองเท้าแตกก็ได้ก่อนใส่รองเท้าควรจุ่มเท้าในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณเลี้ยงไก่ และโรงเรือนไม่ควรให้อ่างอาบน้ำฆ่าเชื้อโรคถูกแสงแดดเพราะจะทำให้น้ำยาเสื่อมประสิทธิภาพและควรเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือเมื่อพบว่าน้ำยาสกปรกในเรื่องของเครื่องแต่งกายก็สำคัญเช่นเดียวกันครับก็ฟังควรเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือสวมเสื้อคลุมก่อนเข้าบริเวณพื้นที่เลี้ยงไก่ทุกครั้งจากนั้นทำการฉีดพ่นร่างกายแขนขาให้ทั่วด้วยแอลกอฮอล์ 70% ที่ใส่ในกระบอกฉีดพ่นฝอยก่อนเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงไก่นอกจากนี้นะครับควรฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในโรงเรือนและบริเวณพื้นที่เลี้ยงไก่สัปดาห์ละ1ครั้งในกรณีที่เกิดเรื่องระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงควรมีการฉีดพ่นทุกวันไม่สำคัญที่สำคัญนะครับควรให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงไก่เข้าไปในบริเวณพื้นที่เลี้ยงไก่เด็ดขาดครับถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณนั้นจริงๆก็ให้อาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับก็ฟังครับการที่เราเลี้ยงไก่พื้นบ้านให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกเป็นให้ประสบความสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนอกจากการปฏิบัติตามที่กล่าวในหัวข้อข้างต้นแล้วผู้เลี้ยงจำเป็นต้องเพิ่มความสนใจใส่ใจต่อการเลี้ยงมีการจัดการดูแลไก่ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติของไก่พื้นเมืองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อให้ไก่ที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพตามปกติพร้อมทั้งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการจัดการดูแลไก่ที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้เลี้ยงควรมีการเปลี่ยนน้ำสะอาดให้ไก่กินอย่างพอเพียงและทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำทุกวันครับเพื่อลดปัญหาการเกิดเชื้อแบคทีเรียอันเนื่องจากการบูดเน่าของเศษอาหารที่หล่นลงไปในน้ำซึ่งถ้าไก่กินน้ำนี้เข้าไปอาจทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้ครับและควรแขวนภาชนะใส่น้ำให้สูงจากระดับพื้นนะครับที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่
ภายในโรงเรือนควรมีการปูวัสดุรองพื้นบริเวณที่ไก่นอนด้วยแกลบและฟางข้าวเพื่อให้ดูดซับความชื้นของเสียและกลิ่นจากมูลไก่ซึ่งจะช่วยให้โรงเรือนมีความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นและควรเปลี่ยนเมื่อพบว่าสกปรกซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยแก่พืชได้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือผู้เลี้ยงควรจะจัดให้มีภาชนะใส่อาหารให้สำหรับไก่อย่างพอเพียงและมีความมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปเพิ่มเติมนอกจากนั้นนะครับจากการเลี้ยงด้วยข้าวโพดข้าวเปลือกและปลายข้าวนอกจากนี้ควรหาเศษพืชผักที่มีในท้องถิ่นให้เป็นอาหารเสริมเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเศษผักผลไม้แหนนหยวกกล้วยสับหญ้าสดใบกระถิ่นเป็นต้นครับภายในโรงเรือนควรติดไฟแสงสว่างเพื่อล่อแมลงให้เป็นอาหารสำหรับโปรตีนสำหรับไก่อีกต่อหนึ่งครับและจัดหาเปลือกหอยบดหยาบใส่ภาชนะวางไว้ให้ไก่ได้เลือกกินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกโดยเฉพาะแม่ไก่ที่กำลังให้ไข่จะช่วยทำให้เปลือกไข่แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้นะครับควรฉีดวัคซีนควรฉีดวัคซีนชนิดที่จำเป็นอย่างเช่นนิวคาสเซิลฝีดาษหลอดลมอักเสบทุกๆ6เดือนและหมั่นดูแลตรวจสุขภาพไก่เป็นประจำทุกวันถ้าพบว่าไก่มีความผิดปกติต้องรีบแก้ไขในทันทีทันใดครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับฟังครับการปฏิบัติต่อไก่อายุต่างๆตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นถือว่ามีความสำคัญเช่นกันครับโดยผู้เลี้ยงควรแยกแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกออกจากฝูงไก่ใหญ่เพื่อให้ลูกไก่ได้กินน้ำอาหารและอยู่ในความดูแลของแม่อย่างเต็มที่ลูกไก่ก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ภายในระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ครับผู้เลี้ยงควรจัดเตรียมรังสำหรับวางไข่ให้เหมาะสมและพอเพียงให้กับแม่ไก่ที่กำลังให้ไข่และรองพื้นรังฟักไข่ด้วยพืชสมุนไพรด้วยพืชสมุนไพรที่ช่วยกำจัดและขับไล่ตัวไรหรือแมลงอย่างเช่นใบกระเพราตะไคร้นะครับมาปลูกรองพื้นและก่อนที่จะให้แม่ไก่ฟักไข่ก็ควรจะฆ่าไรและหาวบนตัวแม่ไก่ก่อนโดยการจับแม่ไก่นะครับไปจุ่มในน้ำยาฆ่าไรเหาทั้งนี้เพื่อป้องกันไรและเหารบกวนแม่ไก่ในขณะฟักไข่ครับคุณฟังครับการแยกขังแม่ไก่ไว้ต่างหากไม่ใช่แม่ไก่และลูกไก่ไม่ให้แม่ไก่และลูกไก่ได้ยินเสียงกันพร้อมกับจัดน้ำและอาหารให้แม่ไก่กินอย่างพอเพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นแหละครับก็จะสามารถนำแม่ไก่ไปปล่อยเข้าฝูงพ่อพันธุ์ได้แล้วซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้แม่ไก่วางไข่ชุดต่อไปได้เร็วขึ้นครับเรามาดูการเปรียบเทียบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติกับวิธีการแยกแม่ไก่และลูกไก่ออกจากกันนั้นสรุปได้ว่าครับแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกไก่เองจะใช้เวลา 4-4.5 เดือนในการผลิตลูก1คลอกครับใน1ปีจึงจะได้ลูกไก่เพียง 2.5 คลอกเท่านั้นขณะเดียวกันนะครับถ้าผู้เลี้ยงแยกลูกไก่มาเลี้ยงดูแทนแม่ไก่จะใช้เวลา 1.5-2 เดือนต่อการผลิตลูกไก่1คลอกดังนั้นใน1ปีจึงจะได้ลูกไก่ประมาณ 5-6 คลอกนะครับซึ่งโดยทั่วไปไก่พื้นเมืองจะได้ลูกคอกละประมาณ 8-10 ตัวดังนั้นถ้าเกษตรกรเลี้ยงโดยการแยกแม่ไก่และลูกไก่ออกจากกันแม่ไก่10ตัวจะผลิตลูกไก่หมุนเวียนเพื่อให้เกิดรายได้500-600ตัวต่อปีแต่ถ้าเกษตรกรเลี้ยงแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกไก่เองตามธรรมชาติ10ตัวก็จะได้ไก่หมุนเวียนเพื่อใช้ในเพื่อเกิดรายได้เพียง200-300ตัวต่อปีเท่านั้นครับ
เพื่อฟังครับข้อดีของการเลี้ยงไก่ตามรูปแบบหรือวิธีการที่แนะนำคือผู้เลี้ยงสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกของโรคไข้หวัดนกนะครับและโรคอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับไก่และผู้เลี้ยงเองอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งจำนวนไก่ที่เลี้ยงจะเพิ่มมากขึ้นแบบการเลี้ยงดั้งเดิมนะครับอีกทั้งจำนวนไก่ที่เลี้ยงจะเพิ่มมากกว่าการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเนื่องจากโอกาสที่ไก่จะสูญเสียจากการที่ถูกสัตว์อื่นมากินหรือทำร้ายลดลงและไก่ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงมีการเจริญเติบโตที่ดีเพราะผู้เลี้ยงดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและด้วยการเลี้ยงในโรงเรือนนี้เองทำให้ไก่ที่มีอยู่เป็นสัดส่วนไม่ไปรบกวนและสร้างความรำคาญแก่เพื่อนบ้านทำให้ผู้เลี้ยงไก่และเพื่อนบ้านมีความสุขสบายใจเพิ่มขึ้นจากข้อดีข้างต้นนี้จะเห็นแล้วนะครับว่านอกจากว่าจะทำให้ผู้เลี้ยงมีรายได้เพิ่มเสริมเพิ่มขึ้นมาจากการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแล้วยังก่อให้เกิดความสุขสบายใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยและถ้าหากผู้เลี้ยงให้ความสนใจเลี้ยงไก่อย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องแล้วการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสามารถจะพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักได้ครับเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับผู้ฟังสำหรับสาระดีๆที่ทางรายการของเราได้นำมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับกระผมหวังว่าสาระในวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังได้บ้างนะครับก็ฟังสามารถติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยเขียนจดหมายมาและจ่าหน้าซองมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงเล็บมุม2นะครับว่ารายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ตู้ปน.1077ปตท.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่025611474ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ